เขือก็ไม่รู้ครับเขือไปเคลียร์กับแจ็คเอาเองผมมาเคลียร์เรื่องของผมอ่ะแจ็คครับแจ็คครับผมคือผมจะขอพูดก่อนอะครับได้เลเรยื่คอรังบเลเมืย่อวานเนี่ยครับตอนแรกอะผมจะครพัูบดอย่างนี้ว่าคือน้องชายผมอะคือหลุยอะมันอยู่บ้านเดียวกันกับผมถูกไหมแต่ว่าอยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าคอมผมอยู่ฝั่งซ้ายของหลุยอยู่ฝั่งขวาคือเคสอะมันจะมีเคสอะบังเอาไว้อันนี้มันมันไม่เหก็็นเจปิริดงๆหลไัมก่ฐเหา็นนใจหร้ิงคนดูดูแล้วว่าสาระครับไม่เห็นจผริงมอะหันไปหามันจริงๆใช่ผมไปตะโกนบอกว่ามึงเบาๆดิตอนแรกผมก็คิดว่าหลุยอะเป็นคนดูและเชียร์ไอ้ตรงไฟอ๋อธนาคารนะครับผมก็เลคยรัตบะโกนไปว่าเอ้ยมึงเบาๆดิอืมแล้วทีเนี้ยมันวันเนี้ยผมก็เลยครับถามน้องมันตรงๆว่ามึงเข้ามาเล่นใช่ไหมผมเอะใจตั้งแต่คนโดเนทมาแล้วบอกว่าไอ้หลุยอะเข้ามาเล่นโอ้โหเหรอใช่เล่นสองโลรู้เรื่องรู้เรื่องคนชื่ออดัมอะครับครับผมนอนไม่หลับเลยแล้วก็ไหนจะเรื่องรูม้ีเรื่ปอังญแต่หาตอนกับเบพื่่าอยนนะผเดีม๋ยวตอนบ่ายกูก็รู้เรื่องนะเพื่อนผมก็กูก็เลยไม่ค่มอัยนก็พี่ก็เลยไม่ค่อยล่าเริงไงพูดประมาณว่าแบบผมเป็นพี่ยังไงแบบบอกน้องไม่ได้มันก็ผิดที่ตัวผมด้วยแหละครับคือผมเล่นน่ะมันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วอ่ะผมไม่ได้อยากชนะขนาดนั้นอ่ะในตัวผมอ่ะเข้แพา้ใจเป็นครัเบพราะว่าเราก็แพ้มาทุกรอบอ่ะไม่ไหวก็คือไม่ไหวแค่นั้นเองคไือ้อซอมีครับปะไม่ได้อยากว่าน้องแบบอย่างนั้นหรอกแต่ว่าน้องผมมันเริ่มโตแล้วก็ติดนิสัยโกหกอ่ะตอนเนี้ยมีอะไรก็ไม่บมอีกป่ะมีป่ะตรมงีป่ไงะเดี๋ยวเราให้น้องไปไม่หายพี่แล้โอวเกค็ไม่สองห้าเก้านะ259นะฟังอยู่ฟังอยู่เคกำลังพฟีั่งอยู่คนเคชื่อพีอ่ดำนี่ก็เฮี้ยเหมือนกันผมว่าจะไปที่นู่นแล้วนะพี่แล้วก็สเนอกด้วยเดี๋ยวเผจอมกกั็นจะเเนอาาะออกแก๊เงดี๋ยวว่ากันเจอกันพี่สู้เด้อโอเครู้อย่าไปรู้เครียดแต่อย่าแเตค่รียไดม่บอกเผรียกมอะไรนมะันบผอกมว่ใาห้น้องสอยงัห้ดาใหเก้้าสองห้าเก้าเรียกอะไรพนีะ่เป็นพี่ชายมันอ่ะผมก็ไม่กล้าห้ามพี่ไม่บอกมันฮะให้พี่ไปบอกมันเองอ่ะไม่สเน็กเรืโ่อองเคเนี้ยเขาคุยกันในข้างนอกครับสื่อสารกันขแ้ตา่งนก็อกคิดว่าผไอม้เนี้ยก็อย่างที่บอกแหละมีแชอทหนึ่งน่าเปส็นนใจการนะเขไดา้แชคุยทบขอ้กางว่านอกแต่หลุยอ่ะที่เล่นบอกว่าอีกมันก็ไม่อยากเกิดเรื่องอะไรตัวเองกว่อา่ะดำให้มันเซอวยออ่ะไอ้เนี้ยก็ไม่อยากซวยหรอกปะผมมานั่งรู้เมื่อวานอ่ะตอนลงสตรีมอ่ะผมลงสตรีมยันตีสี่ตีห้าแล้วมานั่งดูในกลุ่มอ่ะโอ้โหบางอ้อเลยชัดเลยครับรออะไรครับนอนไม่หลับเลยเนาะก็นั่นแหละครับว่าผมว่าอย่างที่ผมบอกกันเราอย่างที่เราคุยกันตรงเมื่อกี้ทำอะไรอย่างแรกที่นึกถึงก่อนเลยนึกผถึมงหนก้็าเลยคนหน้าเพื่อนก่อนเลยผมก็คิดถึงหน้าเพื่อนน่ะตอนเนี้ยคือตอบแค่ก็เพื่อนโอ้โหใช่ครับผมได้นอนไป2 ชั่วโมงเองเข้าใจครับเซ็งด้วยใช่ไหมตั้งแต่รู้นะผมก็อยารกู้เรืก่ลอังบกไ็ปเซ็งเลยครับใช่ผมก็เลยอยากกลับไปเลยแม่งบางทีแก๊งมันก็ปวดหัวผมก็อยากไปเล่นแบบประชาชนแบบปกติเหมือนแต่ก่อนชิวๆดีกว่าโดนด่าแต่คนดูมีรอยยิ้มอย่างเงี้ยแม่งโอเคสุดละดไมี่คต้รอังบวุด่ีนวคารยับกับแก๊งไม่ต้องอะไรเลยน่าจะเดือดจัดเลยแหละตอนที่รู้เรื่องกันเนี่ยใช่ไหมอ่นา่าแทงจเะละไปด้วยวแัหดลแล้ะวเหรอด่ากันยับด่ากันยับเลยนเะพราะว่าตั้มก็น่าจะรู้เพโรอาะว้่าโหน่าจะดูในกลุ่มเหมือนกันถูกไหมตั้มรู้ดิก็คุยอยู่ด้วยกันไม่ใช่ไงนั่นแหละครับก็เลยอยากจะขอแจ็คเรื่องหนึ่งว่าเรื่องไดมอนด์เฮกับ AMD ครับถ้าใครแหลมอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบปรับเป็นเงินแทนได้ไหมครับแบบไม่ต้องแบบเดี๋ยวผมเอาไปจ่ายให้แทนอย่างเงี้ยพักก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่น่าจะไม่เป็นไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ในเรื่องกลับเลยครับบอกผมได้เลยครับอะไรอย่างเงี้ยแจ็คจะเรียกเท่าไหร่ก็ขอให้มันแบบสมราคาอย่างเงี้ยได้ครับไม่มีปัญหามันหลีกเลี่ยงตีได้อันนั้นก็ควโอรเคกลับไปนี่ผมว่าคนน่าต้องกลับไปจริงจังกับแก๊งเรื่องคนเรื่องอะไรเรื่องตัวเองด้วยใช่ไหมล่ะน่ากลับไปไต่ตองดีๆไปนอนสักคืนหนึ่งก็ตื่นมาจะมีอะไรคิดได้ก็ได้ครับผมว่าเช้าสดใสเสมอครับนอนนอนสักแบบให้เต็มอิ่มแล้วก็ตื่นมาน่าจะมีหัวน่าจะแบบคิดอะไรได้ทบทวนอะไรหลายอย่างได้อยู่ครับผมว่าอะไรครับผมก็บอกไปแล้วก็คุยหน้าสตรีมไปเมื่อกี้แล้วก็ขอโทษจากใจแบบฝั่งแฟนคลับ
ทั้งไดมอนด์เฮดถึงชอบหรือไม่ชอบผมก็ขอโทษไปจริงๆอันนี้มันก็ผิดอะทั้ง SMB ทั้งไดมอนด์ทั้ง MD ด้วยครับผมก็พูดไปหมดละแต่เรื่องเขือผมก็มันเป็นส่วนตัวระหว่างแจ็คกับเขือผมก็ยุ่งไม่ได้อ่ะมันครับแล้วแต่แจ็คผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับอันนั้นแค่ตอนถามว่าติดไหมผมก็บอกว่าติดแต่ผมก็ไม่ได้สนใจมันอยู่ละโอเคครับโอเคประมาณนี้ก็ลองอย่าเพิ่งรีบยุบหรือว่าอะไรก็ได้แบบเอาลองนอนก่อนคืนนึงอ่ะผมว่าลองไปนอนก่อนคืนให้พักผ่อนก่อนเถอะได้ไหมครับตื่นมาน่าจะมีอะไรให้ทำเยอะอยู่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับผมสู้ๆครับสู้ๆขอโทษด้วยนะตั้มขอโทษไม่เป็นไรครับชิวๆผมว่าครับมันจบก็คือจบครับผมไม่มีปัญหาอยู่ละสิ่งที่คนระวังก็คัดคนได้แล้วครับประมาณนั้นแหละแก๊งอ่ะที่ปวดหัวที่สุดในการเล่นเกมเนี้ยครับครับเรื่องคัดคนนี่แหละได้ครับได้ตามหลุยส์อาจจะไม่ได้มานะครับเห็นโดนประกาศถาวรด้วยอ้าวไม่มีปลดนั่นแหละครับก็นั่นแหละครับมันทำอะไรไม่ได้ก็ทำตัวเองทั้งนั้นนะครับก็ลองแบบทบทวนอีกรอบนึงแล้วก็ว่ากันว่าจะเอาไงต่อเส้นทางมีหลายทางทางออกมีเยอะครับเรื่องนี้เข้าใจครับขอบคุณนะครับแจ็คตามขอโทษด้วยน้องพี่ไปดูน้องๆก่อนได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับไปเจอกันครับครับผมแบบอย่างเซ็งเลยเนี่ยผมก็ต้องมานั่งคุยกับเพื่อนอ่ะต้องมานั่งคุยกับมันอีกรอบนะผมคุยเยอะคนดูเสร็จผมต้องมานั่งคุยกับมันเนี่ยขออธิบายมันอีกรอบมันไม่ตอบผมเลยเว้ยตามจริงอ่ะทักไปตอบคุยเทสสามตอบผมโป๊กเทสสามไปกว่าจะตอบอ่ะแล้วก็ว่าคิงโกรธเหรอเพื่อนอย่างเงี้ย